สวัสดีครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาออกกำลังกายยกกระชับหน้าท้องและกำจัดไขมันข้างลำตัวกันแบบง่ายๆครับด้วยท่าการออกกำลังกายท่าแรกท่าการออกกำลังกายท่าแรกเป็นท่าการกอดเข่าครับผมให้คุณเหยียดขาขึ้นและกอดสลับด้านกันในลักษณะนี้ท่านี้จะสามารถช่วยยกกระชับหน้าท้องด้านข้างลำตัวและหน้าท้องด้านล่างส่วนล่างได้เป็นอย่างดีครับมันสามารถช่วยสลายไขมันยกกระชับกล้ามเนื้อและกำจัดเซลลูไลท์ได้เมื่อคุณออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องกันเป็นประจำนะครับเราจะออกกำลังกายท่านี้กันอย่างต่อเนื่องครับทางด้านซ้ายและด้านขวาสลับด้านกันทั้งหมด20ครั้งพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับสำหรับท่าการออกกำลังกายท่าแรกเป็นท่าการออกกำลังกายที่สามารถช่วยยกกระชับกล้ามเนื้อสลายไขมันส่วนเกินและสามารถเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ด้วยครับเอาละครับเข้าสู่ท่าต่อมาท่าที่2ท่าการออกกำลังกายท่าที่2เป็นท่าการออกกำลังกายที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อในรูปแบบของโยคะให้คุณนั่งในลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นก็เริ่มการออกกำลังกายด้วยการเหยียบมือไปข้างหน้าท่านี้จะใช้น้ำหนักของตัวเองค้ำตัวเองลงและต้นขาคุณก็ได้รับประโยชน์ด้วยซึ่งสามารถช่วยลดหน้าท้องยกกระชับต้นขาสะโพกหน้าท้องได้ไปพร้อมๆกันซึ่งมีประโยชน์มากครับในการช่วยสลายไขมันส่วนเกินและแก้ปัญหาเซลลูไลท์ได้เราจะออกกำลังกายท่านี้กันอย่างต่อเนื่องครับซึ่งจะมีประโยชน์มากในการช่วยยกกระชับกล้ามเนื้อและดูแลกล้ามเนื้อเหล่านี้เราจะออกกำลังกายสลับด้านทั้งสองข้างขออนุญาตครับออกกำลังกายพร้อมกันทั้งสองข้างทั้งหมด20ครั้งถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยนะครับThank you.
สำหรับท่าการออกกำลังกายท่านี้คุณสามารถนั่งออกกำลังกายบนที่นอนหรือออกกำลังกายที่บ้านก็ได้นะครับมีประโยชน์มากในการช่วยดูแลกล้ามเนื้อต้นขาหน้าท้องและสะโพกครับเข้าสู่ท่าที่3ท่าการออกกำลังกายท่าที่3เป็นท่าการออกกำลังกายที่ช่วยดูแลช่วงบริเวณเอวและต้นขาให้คุณจัดเตรียมท่าการออกกำลังกายในลักษณะนี้ครับถ้าจัดเตรียมให้คุณจัดเตรียมท่าการออกกายในลักษณะนี้หลังจากนั้นก็เริ่มการออกกำลังกายด้วยการพลิกตัวครับท่านี้จะสามารถช่วยยืดกล้ามเนื้อช่วงเอวและช่วงต้นขาได้รวมไปถึงสะโพกก็ได้ออกกำลังกายเช่นเดียวกันมันจะมีประโยชน์มากสำหรับผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาสุขภาพน้ำหนักตัวมากเกินไปก็สามารถช่วยลดน้ำหนักและกำจัดห่วงยางข้างลำตัวได้เป็นอย่างดีเราจะออกกำลังกายท่านี้กันอย่างต่อเนื่องครับทางด้านซ้ายและด้านขวาทั้งหมด20ครั้งพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับเยี่ยมไปเลยใช่ไหมครับกับการออกกำลังกายในครั้งนี้คุณคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างคลิปครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ผมและทีมงานต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ออกกำลังกายและรับชมร่วมกันก่อนจากกันอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเข้าไปรับชมวิดีโอคลิปใหม่ด้วยนะครับเราลงใหม่ทุกวันเลยรักทุกคนมากครับอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีเพราะฉะนั้นมาเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปขอบคุณครับ